เล่าสู่กันฟังกับพลเอกบัญชรชวาลศิลป์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคืนวันเสาร์3ทุ่มเกือบ10นาทีวันนี้ยังอยู่กับเรื่องราวในบันทึกของผู้บัญชาการทหารญี่ปุ่นประจำประเทศไทยในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาท่านได้ทำบันทึกเรื่องราวนะครับที่ท่านได้พบได้เห็นและได้เข้าไปเกี่ยวข้องระหว่างที่ทำหน้าที่ตั้งแต่วันที่1มกราคมซึ่งเป็นวันที่รับคำสั่งเมื่อปี2486แล้ววันที่21มกราคมในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารญี่ปุ่นของไทยประจำประเทศไทย2486ครับท่านอยู่ตั้งแต่ต้นปีว่าได้อย่างนั้นแล้วก็อยู่มาโดยตลอดจนกระทั่งถึงวันที่15สิงหาคม2488นั่นเป็นวันที่ญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามความขมขื่นความเจ็บปวดของทหารที่ตกเป็นฝ่ายปราชัยท่านได้บันทึกไว้และผมได้นำมาถ่ายทอดต่อไปแล้วหลังจากนั้นท่านก็ถูกแจ้งข้อหาจากสัมพันธมิตรต้องขึ้นศาลในฐานะอาชญากรสงครามสงครามสงบตั้งแต่วันที่15สิงหาคม2486แต่ท่านยังต้องอยู่เมืองไทยต่อโดยมีภาระหน้าที่สำคัญก็คือช่วยเหลือฝ่ายกองทัพอังกฤษในการส่งทหารญี่ปุ่นกลับเมืองไทยใช้เวลานานพอสมควรทีเดียวครับจนกระทั่งถึงวันที่10เมษายน2489 6-7 เดือนนะครับทหารญี่ปุ่นทั้งหมดก็จึงถูกส่งกลับประเทศ 112,000 คนแต่ตัวท่านเองวิบากกรรมยังไม่จบท่านถูกส่งมาจำขังไว้ที่เรือนจำบางขวางของเรานี่แหละครับก่อนที่จะส่งกลับญี่ปุ่นเพื่อไปขึ้นศาลในฐานะอาชญากรสงครามช่วงสุดท้ายที่อยู่ในเมืองไทยท่านบันทึกไว้อย่างนี้ครับว่าชีวิตในเรือนจำบางขวางประมาณครึ่งเดือนคือระหว่างวันที่31มีนาคมจนถึง16เมษายนพ.ศ. 2489นั้นข้าพเจ้าได้ยินจากเพื่อนในทหารทั้งที่อาวุโสกว่าและรุ่นราวคราวเดียวกันในภายหลังรู้ว่าต่างกันอย่างฟ้ากับดินเมื่อเปรียบกับเรือนจำที่สิงคโปร์ท่านบันทึกต่อไปครับว่าขออภัยครับกล่าวคือเมื่อข้าพเจ้ากับคุณซาโตะได้เดินทางออกจากกรุงเทพด้วยเครื่องบินแบบ B-29 ของบริษัทแพนแอมเมื่อวันที่16เมษายนและถูกส่งมาประเทศญี่ปุ่นแล้วต่อมาอีกไม่นานพลเอกอิทากากิพลเอกคิมูระพลโทโทชิมะและพลโทนากาโนะซึ่งถูกขังที่สิงคโปร์มาก่อนและมาพักถูกขังที่เรือนจำบางขวางระยะสั้นๆก็ถูกส่งตัวไปประเทศญี่ปุ่นเมื่อนั้นพวกเขาทั้ง4ได้ทราบว่าวิธีปฏิบัติต่อผู้ถูกคุมขังแม้ทำตามประเพณีก็ไม่อาจเปรียบได้กับที่เขาได้รับจากชังยีที่เป็นสนามบินที่ตั้งสนามบินของสิงคโปร์ปัจจุบันในอดีตคือเรือนจำพวกเขารู้สึกว่าได้มาอยู่ในสวรรค์หนึ่งในสี่คือคุณนากาโนะถึงกับกล่าวกับข้าพเจ้าอย่างเปิดอกที่สุกาโมะว่าทหารญี่ปุ่นที่อยู่ภายในประเทศไทยนั้นโชคดีกว่าที่อื่นมากแม้กระทั่งชีวิตความเป็นอยู่ในเรือนจำก็ดีกว่ามากด้วยภายในเรือนจำนั้นข้าพเจ้าได้รับความสะดวกต่างจากทหารอินเดียเพราะข้าพเจ้าเป็นเพื่อนกับจันทรบดจันทรบดคือผู้นำ
กองทัพใต้ดินของอินเดียในช่วงที่ร่วมมือกับญี่ปุ่นในการที่จะปลดแอกจากอังกฤษอย่างเช่นข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้นำปูกันกับหมึกและแท่งฝนหมึกซึ่งข้าพเจ้าใช้อยู่เป็นประจำเข้าไปในห้องขังได้นอกจากนี้ยังมีกระเป๋าใส่เครื่องเขียนที่ข้าพเจ้ารักมีสมุดกระดาษญี่ปุ่นและกระดาษเขียนแบบญี่ปุ่นจำนวนมากเพียงพอให้ข้าพเจ้าเขียนบันทึกต่างๆไปได้สักหนึ่งปีในวันเกิดของข้าพเจ้าคือวันที่11เมษายนซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีชีวิตอยู่ในเรือนจำข้าพเจ้าได้เขียนภาพปรมาจารย์พระนิชิเรนผู้ศักดิ์สิทธิ์ข้าพเจ้าเขียนโดยใช้กระดาษไป10กว่าใบและได้มอบให้กับคนที่ใกล้ชิดเครื่องบินแบบ B-29 ซึ่งรับผู้ถูกกล่าวหาเป็นอาชญากรสงครามระดับ A เพิ่มไปอีก2คนบนเครื่องนั้นมีร้อยโทแรมบาสันและใน10อีก1คนพวกเข้ามาจากโตเกียวเพื่อมารับพวกเราโดยเฉพาะพวกเรา2คนไม่ได้พูดอะไรกันเลยแต่ในใจนั้นคิดเรื่องอะไรต่างๆเป็นอันมากเครื่องบินนี้แวะจอดที่มะนิลาโอกินาวาคาโนยะถึงสนามบินอาซุเกะที่โตเกียวในตอนเช้าของวันที่26เมษายน2489เมื่อออกจากสนามบินอาซุเกะได้นั่งรถโดยสารคันใหญ่ของกองทัพสหรัฐอเมริกาท้องฟ้าที่ดูเหมือนกำลังร้องไห้นั้นมีฝนตกปล่อยๆแถวฮิราสุกะฝนที่ตกลงมาดูคล้ายเป็นน้ำตาข้าพเจ้าได้เห็นสภาพของโตเกียวที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็นึกถึงภาพที่เห็นเมื่อ4ปีก่อนข้าพเจ้าได้เดินทางถึงอาคารโมรินากะแคนดี้ที่ฮิบิยะในเวลาประมาณ11นาฬิกาตอนเช้าในที่นี้ข้าพเจ้าขอเล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับนายร้อยโทแรมบาสันที่เดินทางมากับข้าพเจ้าคุณซาโตะได้พูดกับข้าพเจ้าอย่างสั้นๆแต่อธิบายได้ดีเกี่ยวกับตัวนายร้อยโทคนนี้ว่านับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้รับราชการทหารมานี้ข้าพเจ้ามีทหารคนสนิทมาหลายคนแต่ไม่เคยมีคนที่เหมาะสมและรู้ใจขนาดร้อยโทแรมบาสันนี้เลยที่จริงเขามีความเหมาะสมที่จะได้รับคำยกย่องมากขนาดนั้นแต่เขาก็ได้จากพวกข้าพเจ้าไปเมื่อเขาเสร็จภาระหน้าที่หลังจากนั้นพวกข้าพเจ้าก็ไม่มีใครจัดหาอาหารกลางวันให้รับประทานซึ่งคิดให้ดีๆแล้วก็มาอยู่ในฐานะที่จะกล่าวแบบนี้ได้ข้าพเจ้านึกถึงเขามากในยามที่ได้เห็นสภาพที่น่าเศร้าใจของปิติภูมิของตนเองและนึกถึงคำสอนของพุทธศาสนาที่ว่าถ้าไม่ทำงานวันใดก็ไม่มีกินในวันนั้นเมื่อลงจากรถคันใหญ่ก็เปลี่ยนมานั่งรถจี๊ปและถูกขังที่สุกาโมะในตอนเย็นของวันเดียวกันนั้นลักษณะของห้องขังเป็นห้องขังเดี่ยวคุซาโตะอยู่ห้องเบอร์16และข้าพเจ้าอยู่เว้นไป1ห้องเป็นห้องเบอร์ที่18ข้าพเจ้าเคยเป็นผู้บัญชาการกองทัพภาคที่18ข้าพเจ้าคิดว่าสามารถพ้นภัยท็อปปะซึ่งเท่ากับเลขที่18ไปได้คิดอย่างนี้จิตใจจึงคลายความวิตกกังวลไปได้มากหลังจากที่จิตใจของข้าพเจ้าได้สงบลงสักระยะหนึ่งก็มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่มากที่นายสุกาโมะนั้นคือเป็นเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ถูกกล่าวหาเป็นอาชญากรสงครามซึ่งถูกประกาศในเวลาเดียวกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าเองอยากเห็นหน้าท่านโตโจ
ึ่งมีคำสั่งอย่างไม่เป็นทางการให้ข้าพเจ้าไปประจำการที่เมืองไทยในวันปีใหม่ของพ.ศ. 2486อย่างน้อยก็สักครั้งหนึ่งแต่ก็ยังไม่มีโอกาสเลยข้าพเจ้าได้ข่าวจากคุณอีดะว่ามีสนามออกกำลังกายของบุคคลที่ถูกฟ้องศาลไปแล้วในข้อหาเป็นอาชญากรสงครามระดับเอกสนามนั้นสามารถมองเห็นได้จากหน้าต่างเล็กติดกับห้องน้ำและโดยวิธีนี้ข้าพเจ้าเลยเห็นภาพผู้อาวุโสนับตั้งแต่ท่านโตโจลงมาได้ในตอนนั้นข้าพเจ้าได้มองดูหน้าเขาเป็นเวลานานก็เกิดมีความรู้สึกให้ต้องหวนรำลึกถึงเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมาและจิตใจก็มีความเศร้าหมองในฤดูร้อนของปีนั้นนับว่าร้อนมากในระยะเวลาหลายๆปีของช่วงเวลานั้นแต่สำหรับข้าพเจ้าซึ่งเคยชินมาแล้วเพราะเคยอยู่ในเขตร้อนทางทิศใต้ไม่มีความรู้สึกเดือดร้อนอะไรเลยและผ่านไปจนถึงเวลาบ่ายสามโมงของวันที่12กันยายนพ.ศ. 2489ข้าพเจ้าได้รับคำพิพากษาที่น่าดีใจว่าให้ปลดปล่อยตัวไปโดยไม่มีเงื่อนไขข้าพเจ้าสามารถพ้นภัยจากเรือนจำสุกาโมะดังที่ข้าพเจ้าเคยนึกฝันไว้และในวันนั้นเป็นวันเดียวกันกับวันที่พระปรมาจารย์นิจิเรนพ้นภัยที่ยูอิกะฮามะซึ่งคนที่นับถือศาสนาพุทธนิกายนี้จะลืมไม่ได้ข้าพเจ้าไปราชการที่เมืองไทยด้วยจิตใจของคนที่นับถือศาสนาพุทธและได้เดินทางกลับบ้านเกิดได้ในวันที่มีความหมายทางศาสนาพุทธข้าพเจ้าตั้งรูปศักดิ์สิทธิ์ของพระปรมาจารย์นิจิเรนไว้ที่หิ้งบูชาและอาราธนาว่าขอให้วิญญาณของทหารญี่ปุ่น2ล้าน5แสนคนไปสู่สุคติภพด้วยเทอญโดยกล่าวบทสวดว่านัมเมียวโฮเรนเกะเกียวคุณผู้ฟังครับนี่คือเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบของชีวิตในเมืองไทยไปจบที่ญี่ปุ่นในฐานะอาชญากรสงครามแล้วก็พ้นภัยท่านในพลนากามูระใช้ชีวิตหลังพ้นจากกองทัพทำงานในบริษัทธุรกิจแห่งหนึ่งจนกระทั่งครับคุณผู้ฟังครับอีก10ปีต่อมาท่านก็ได้รับคำเชิญจากรัฐบาลไทยให้กลับมาเยี่ยมเมืองไทย10ปีต่อมาที่ว่านี้สหายของท่านแม้จะเป็นเรียกว่าคู่ขัดแย้งต่างฝ่ายต่างรักษาผลประโยชน์แต่ระหว่างกันก็มีมิตรภาพที่ล้ำลึกมีความปรารถนาดีต่อกันก็คือจอมพลป.พิบูลสงคราม10ปีหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ก็คือพ.ศ. 2498ช่วงนั้นจอมพลป.พิบูลสงครามขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดของราชการไทยอีกครั้งหนึ่งก็คือนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นนี่คือคำเชื้อเชิญจากเพื่อนเก่าแน่นอนครับท่านบันทึกไว้วันที่22พฤษภาคมพ.ศ. 2498ข้าพเจ้าได้รับจดหมายจากเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นมีข้อความว่าทั้งสถานทูตได้รับหนังสือจากอธิบดีกรมตำรวจลงวันที่16พฤษภาคมพ.ศ. 2489มีความว่าทั้งกรมตำรวจมีความประสงค์ขอเชิญท่านและบุคคลผู้มีชื่อต่อไปนี้ไปเยี่ยมเมืองไทยในฐานะแขกรับเชิญของกรมตำรวจ
ในต้นเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้บุคคลเหล่านี้ได้แก่ซิซูเอะนากามูระซัปโปโรฮาตาโนะคาซูโอมาชิโนะและตาเตโอโคนิชิฉะนั้นทางกรมตำรวจจึงขอให้ท่านติดต่อกับบุคคลผู้มีชื่อข้างต้นด้วยสำหรับตั๋วเครื่องบินเพื่อการเดินทางนั้นทางกรมตำรวจจะได้ส่งถึงท่านผ่านตัวแทนของ PAA ซึ่งอยู่ในโตเกียวต่อไปเพราะฉะนั้นจึงขอแจ้งให้ท่านทราบและโปรดตอบด้วยว่าจะรับคำเชิญนี้หรือไม่และจะเดินทางได้เมื่อใดลงชื่อหลวงพินิจอักษรเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นเมื่อได้รับคำเชิญอย่างนี้ข้าพเจ้ามันตกอยู่ในภวังมีความรู้สึกว่ากำลังฝันไปเราคือหลังจากข้าพเจ้าได้จากเมืองไทยมา10ปีแล้วข้าพเจ้าได้มีโอกาสพบคนไทยที่มีชื่อเสียงบางคนที่กรุงโตเกียวแต่ว่าไม่มีโอกาสไปเยี่ยมเมืองไทยเลยและในขณะนั้นข้าพเจ้าก็มีใจอยากไปอยู่พอดีจึงรับคำเชิญนั้นอย่างปลื้มปิตินอกจากนั้นไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้รับคำเชิญเพียงคนเดียวหากรวมไปถึงอดีตลูกน้องภรรยาและเลขานุการของข้าพเจ้าด้วยจึงมีความรู้สึกขอบคุณอย่างมากข้าพเจ้าได้ติดต่อไปถึงคนอีก3คนพวกเขาก็มีความรู้สึกดีใจอย่างมากเช่นกันเพราะฉะนั้นเราจึงได้ตอบทางสถานทูตไปว่ามีความยินดีรับคำเชิญและได้เดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่นในวันที่9มิถุนายนโดยสายการบินแพนแอมและเมื่อถึงสนามบินดอนเมืองก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและคับคั่งพวกข้าพเจ้าได้เข้าพักที่บ้านรับรองซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จตั้งอยู่ในบริเวณบ้านของพลตำรวจเอกพระพินิจชนคดีรองอธิบดีกรมตำรวจรวม3สัปดาห์ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนพวกเราได้รับการต้อนรับอย่างดีเช่นงานเลี้ยงต้อนรับใหญ่ของพลตำรวจเอกเผ่าได้เยี่ยมชมการเดินสวนสนามของกองทหารรักษาดินแดนได้รับเชิญจากพลตำรวจเอกพระพินิจชนคดีและได้เข้าเยี่ยมคารวะจอมพลผินรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีพิบูลซึ่งเดินทางไปราชการต่างประเทศได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีได้พบพลเอกสฤทธิ์และเข้าร่วมงานเลี้ยงวันเกิดของท่านได้รับเลี้ยงจากอดีตนายกรัฐมนตรีควงอภัยวงศ์เอกอัครราชทูตโอดะและกงสุลใหญ่โอคาซากิและจากสมาคมกับกลุ่มนักศึกษาเก่าประเทศญี่ปุ่นและจากหัวหน้าใหญ่คนจีนพ้นทะเล3ท่านคือนายโกศลหุ่นตระกูลนายจุรินล่ำซำและนายสหัสมหาคุณและจากบุคคลสำคัญของคนจีนพ้นทะเลคนอื่นๆข้าพเจ้าได้พบอดีตทูตสง่านายสง่านินกำแหงอดีตรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์คือพระยามหายสวรรค์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคือพระยาศรีเสนาบริษัทการค้าญี่ปุ่นและอดีตทหารที่ตกค้างอยู่ในเมืองไทยนอกจากนั้นยังได้มีโอกาสเข้าพบเชื้อพระวงศ์บางพระองค์ด้วยเมื่อมาถึงสนามบินดอนเมืองแล้วนั้นหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายสัปดาห์ซึ่งได้ออกในช่วงนั้นพอดีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชได้เขียนบทความว่าเพื่อนกลับมาและในโอกาสนั้นที่สนามบินดอนเมืองข้าพเจ้าได้กล่าวต่อประชาชนชาวไทยว่าข้าพเจ้าเป็นผู้บัญชาการทหารงี้ชื่อนากามูระในขณะนี้ได้มาถึงสนามบินดอนเมืองพร้อมด้วยภรรยา
และอดีตลูกน้องรวม5คนสนามบินดอนเมืองแห่งนี้เป็นที่เดียวกันกับที่ส่งข้าพเจ้ากลับประเทศญี่ปุ่นโดยเครื่องบิน B-29 ในฐานะอาชญากรสงครามเมื่อ10ปีก่อนเมื่อ10ปีที่แล้วความรู้สึกที่ได้ออกจากสนามบินแห่งนี้ไปเป็นความรู้สึกที่เศร้าสลดใจมากแต่ในขณะนี้เมื่อมาถึงสนามบินดอนเมืองอีกครั้งมีความรู้สึกที่ต่างกันตรงกันข้ามเมื่อ10ปีก่อนเมื่อข้าพเจ้าจากที่แห่งนี้ไปข้าพเจ้าคิดว่าคงไม่มีโอกาสที่จะกลับมาสัมผัสแผ่นดินไทยอันสวยงามและมาพบคนไทยซึ่งทุกคนเป็นเพื่อนสนิทที่ข้าพเจ้าคิดถึงอยู่เสมออีกฉะนั้นจึงได้มองดูจากเครื่องบินเห็นวัดพระแก้ววัดอรุณเป็นทิวทัศน์อันสง่างามอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยามองดูเท่าที่จะดูได้และเครื่องบินก็ได้บินลับไปทางทิศตะวันออกหลังจากนั้น10ปีผ่านไปข้าพเจ้าไม่ลืมเมืองไทยเลยในทุกขณะจิตหลังจากถูกปลดปล่อยแล้วข้าพเจ้ามีความต้องการอยากมาเยี่ยมเมืองไทยสักครั้งหนึ่งแต่ไม่มีโอกาสเลยคราวนี้ได้รับเชิญจากกรมตำรวจไม่ใช่ข้าพเจ้าเพียงลำพังอาจเป็นคณะรวม5คนได้มาเยี่ยมเมืองไทยครั้งนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและขอขอบคุณอย่างลึกซึ้งข้าพเจ้าได้รับเกียรตินี้เป็นเพราะมีพระพุทธเจ้าคุ้มครองข้าพเจ้าเคยรับราชการอยู่ที่เมืองไทยนี้3ปี3เดือนในระยะนั้นข้าพเจ้าประจำการอยู่เมืองไทยซึ่งเป็นเมืองพุทธศาสนาข้าพเจ้าเองก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจซึ่งได้ช่วยให้ข้าพเจ้ารอดพ้นภัยเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขออุทิศตัวเองทั้งชีวิตเพื่อความสัมพันธไมตรีไทยญี่ปุ่นและสันติภาพของโลกนี่คือคำกล่าวที่น่าประทับใจของนายพลนากามูระกับเมืองไทยหลังจากสงครามมหาเอเชียบูรพายุติลงไปแล้ว10ปีพอดีครับบันทึกของท่านที่เสมือนคำนำของหนังสือเล่มนี้ยังไม่จบครับสักครู่กลับมาครับเล่าสู่กันฟังกับพลเอกบัญชรชวาลสิงห์ช่วงแรกของรายการผมได้นำคำนำนะครับของบันทึกในพลนากามูระซึ่งท่านก็ได้ท้าวความถึงตอนที่กลับมาได้รับคำตอนที่ได้กลับมาเยี่ยมเมืองไทยหลังจากที่สงครามสิ้นสุดไปถึง10ปีคือเดือนมิถุนายน2498เป็นคำนำที่บรรจุคำกล่าวเมื่อครั้งที่ท่านเหยียบสนามบินดอนเมืองอีกครั้งหนึ่งสะท้อนให้เห็นความรักความผูกพันที่ท่านมีต่อแผ่นดินไทยและคนไทยมาฟังต่อครับว่าคำนำของท่านจะว่าอย่างไรข้าพเจ้าได้กล่าวคำจากใจดังกล่าวต่อคนไทยทุกท่านที่สนามบินดอนเมืองและถือเป็นศูนย์ทรพจน์ที่น่าปลื้มใจของข้าพเจ้าเองด้วยข้าพเจ้าและม้าได้พักอยู่ริมแนวต้นไม้ใหญ่เวลาผ่านไปกิ่งไม้ร่วงโรยมองเห็นท้องฟ้าแจ่มใสนี่เป็นบทกวีไฮกุซึ่งเราจะได้เห็นเสมอๆบ่อยครั้งนะครับในหนังสือเล่มนี้ต่อไปครับพวกเราทั้ง5คนได้รับการต้อนรับอย่างดีตลอด3สัปดาห์และเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นโดยสวัสดิภาพเมื่อวันที่30มิถุนายนถัดมาในวันที่31ตุลาคมปีเดียวกันข้าพเจ้าได้ถูกขอร้องจากสถานีวิทยุ NHK ให้พูดวิทยุกระจายเสียงระหว่างประเทศข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าข้าพเจ้าโชคดีมากได้และได้รับแต่กุศลกรรม
ข้าพเจ้าไม่ใช่ว่าจะชอบเมืองไทยตั้งแต่ต้นไม่ใช่ว่าจะมาเมืองไทยโดยสมัครใจข้าพเจ้าเมืองไทยเพราะเหตุบังเอิญที่ได้มารับราชการทหารประจำเมืองไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองข้าพเจ้ามีแรงดลบันดาลใจที่จะเขียนบันทึกความทรงจำเกี่ยวกับประวัติโดยละเอียดในสมัยนั้นถึงสาเหตุที่ข้าพเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับเมืองไทยและชีวิตและความคิดเห็นในฐานะเป็นผู้บัญชาการทหารประจำเมืองไทยรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในสมัยนั้นโดยละเอียดภายใต้สถานการณ์อันยุ่งยากในระยะเวลา3ปี3เดือนข้าพเจ้าเคยพยายามเขียนเรื่องนี้มาแล้วแต่ไม่สำเร็จจนกระทั่งได้มาเยี่ยมเมืองไทยในครั้งหลังนี้ทำให้หนังสือเล่มนี้ปรากฏเป็นจริงสุดท้ายนี้สาเหตุที่ตั้งชื่อหนังสือไว้อย่างนี้คือความทรงจำของนายพลนากามุระผู้บัญชาการชาวพุทธเนี่ยนะครับท่านอธิบายว่าเมื่อข้าพเจ้าไปรับราชการทหารที่เมืองไทยข้าพเจ้าได้กล่าวกับนายกโตโจว่าข้าพเจ้าจะไปเมืองไทยเหมือนกับเป็นพระโพธิสัตว์ฉะนั้นบรรณาธิการหนังสือเล่มนี้จึงขอตั้งชื่อหนังสือเล่มนี้ว่าผู้บัญชาการชาวพุทธแล้วก็ลงชื่อท่านครับอาเคโตะนากามุระในคำนำทั้งหมดนี้นะครับมีอยู่ตอนหนึ่งท่านผู้ฟังคงยังจำได้นะครับว่าท่านได้รับเชิญให้ไปพูดถึงคนไทยผ่านสถานีวิทยุ NHK ซึ่งเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงระหว่างประเทศเมื่อวันที่31ตุลาคมปีเดียวกันคือหลังจากที่กลับไปญี่ปุ่นได้ 4-5 เดือนและต่อไปนี้คือคำพูดคำกล่าวของท่านถึงชาวไทยทุกคนที่31ตุลาคมพ.ศ. 2498จากอาเคโตะนากามุระชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านสบายดีหรือเปล่าครับฤดูฝนกำลังจะผ่านไปในท้องทุ่งนาอันกว้างใหญ่ไพศาลมีข้าวที่ชาวญี่ปุ่นใช้บริโภคอยู่นั้นบัดนี้คงมีข้าวเต็มรวงอยู่เต็มท้องทุ่งดูสวยงามมากข้าพเจ้ากำลังพูดผ่านวิทยุระหว่างประเทศเป็นเวลา5นาทีต่อไปนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาสนทนากับท่านเกียรติที่ได้รับนี้มาจากคุ้มครองของพระพุทธเจ้าอย่างที่ท่านคงทราบอยู่แล้วว่าข้าพเจ้าได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยมประเทศของท่านหลังจากที่สงครามยุติมาแล้ว10ปีเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้เองโดยได้รับคำเชิญอย่างเป็นทางการมีเวลาอยู่ในกรุงเทพรวม3สัปดาห์การได้รับการต้อนรับจากท่านนั้นเป็นเรื่องที่น่ายินดีและระลึกถึงอยู่มิรู้ลืมไปตลอดชีวิตเป็นทั้งเกียรติและความดีใจอย่างใหญ่หลวงปีพ.ศ. 2498นี้ไม่ใช่เฉพาะแต่ตัวข้าพเจ้าที่ลืมไม่ได้หากแต่ในประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นก็เป็นปีที่ต้องจารึกไว้ด้วยเราคือในเดือนเมษายนปีนี้นายกรัฐมนตรีพิบูลสงครามและภริยาได้เดินทางรอบโลกและแวะมาประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกการที่ชาวญี่ปุ่นทั้งฝ่ายราชการและเอกชนได้ทำการต้อนรับจอมพลและภริยาครั้งนี้เป็นการสร้างฐานอันมั่นคงของความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและข้าพเจ้าขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งอันหนึ่งในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนปีนี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยคือพระองค์เจ้าวันไวทยากรได้ทรงมาเยือนประเทศญี่ปุ่นได้ลงนามในข้อตกลงทางวัฒนธรรมญี่ปุ่นไทยและแก้ไขปัญหาเงินเยนพิเศษซึ่งเป็นปัญหาที่ตกค้างมาแล้ว10ปีได้เป็นเรื่องที่น่าปลาบปลื้มใจเป็นที่สุดเป็นการกระชับความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับที่ท่านในพลกรรมระบันทึกว่ามาแก้ไขปัญหาเงินเยนพิเศษก็คือในช่วงที่ญี่ปุ่นมาอยู่ในประเทศไทยนั้นมีการพิมพ์ธนบัตรของไทยเพื่อใช้ในกิจการของทางทหารญี่ปุ่นแล้วก็ตกลงกันว่าเป็นหนี้เป็นสินกันเรียกว่าเงินเยนพิเศษมาคราวนี้ก็มาเคลียร์หนี้สินกันล่ะครับนากามูระบันทึกต่อไปว่าการเสียสละต่อกันซึ่งประเทศศาสนาพุทธใหญ่ทั้งสองประเทศในเอเชียได้แสดงให้ปรากฏต่อสายตาชาวโลกนั้นเป็นสิ่งน่าอวดมากข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นว่าจิตใจที่ดีงามนั้นมีอยู่ในประชาชนทั้งของสองประเทศดังนั้นความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นจึงมีผลงานบริบูรณ์ทั้งในอดีตและต่อไปในอนาคตในเดือนกรกฎาคมปีนี้ได้มีการต้อนรับอธิบดีกรมตำรวจพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์ที่ประเทศญี่ปุ่นและได้มีการปรึกษาหารือในระหว่างบุคคลสำคัญทั้งฝ่ายรัฐบาลและเอกชนของทั้งสองประเทศเป็นการช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจระหว่างประเทศและปูพื้นฐานไว้ให้อนาคตมีความรุ่งโรจน์ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีในการไปเยี่ยมเมืองไทยของข้าพเจ้าคราวนี้รองนายกรัฐมนตรีคือจอมพลผินรักษาการแทนจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งไปราชการต่างประเทศท่านได้ให้การต้อนรับข้าพเจ้าเนื่องจากการไปครั้งนี้ข้าพเจ้าเป็นนักธุรกิจจอมพลผินในฐานะเป็นประธานบริษัทฟื้นฟูเศรษฐกิจแห่งชาติได้เชิญประธานบริษัทและธนาคารที่มีชื่อเสียงอยู่ในประเทศไทยและตัวแทนบริษัทญี่ปุ่นประจำประเทศไทยมาร่วมงานเลี้ยงอันใหญ่โตในงานเลี้ยงนั้นจอมพลผินได้กล่าวคำปราศัยให้ข้าพเจ้าและในอีกด้านหนึ่งพลเอกสุริตได้สละเวลาอันมีค่าแก่ข้าพเจ้าได้เชิญข้าพเจ้าไปร่วมงานเลี้ยงและให้กำลังใจข้าพเจ้าด้วยนั้นเป็นสิ่งที่ซาบซึ้งและมีค่าหาที่เปรียบไม่ได้หลังจากที่ข้าพเจ้าเดินทางกลับมาแล้วข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดคำพูดต่างๆของท่านจอมพลออกไปและได้อธิบายความจำเป็นที่ต้องมีการค้าระหว่างประเทศระหว่างไทยกับญี่ปุ่นภายใต้เจตนาที่จะอยู่และจำเริญเติบโตไปด้วยกันถึงแม้ว่ากำลังของข้าพเจ้าจะมีเพียงน้อยนิดข้าพเจ้าก็ขออิทธิตัวเองและจะพยายามสั่งซื้อสินค้าไทยให้มากขึ้นเท่าที่จะทำได้ตามนโยบายนี้ข้าพเจ้าคิดว่าฝ่ายญี่ปุ่นขาดแคลนอาหารหลักซึ่งสามารถสั่งพืชพันธุ์ธัญญาหารจากประเทศไทยได้ฝ่ายชาวไทยมีทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์สามารถใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ขาดแคลนอยู่ได้โดยสั่งไปจากประเทศญี่ปุ่นและเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดย่อมหรืออาจเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนก็ได้ซึ่งจะเป็นลู่ทางของการค้าระหว่างประเทศที่ทำได้โดยง่ายและเป็นสิ่งที่น่าพึงปรารถนามากที่สุดข้าพเจ้าเคยอยู่เมืองไทย4ปีในช่วงสงครามได้มีโอกาสเดินทางไปดูเมืองไทยในทุกหนทุกแห่ง
จึงเกิดมีความรู้สึกที่แรงกล้ามากกว่าคนอื่นๆตามที่มีข่าวเมื่อเร็วๆนี้ว่าได้มีการเปิดเส้นทางรถไฟสายอุดรถึงหนองคายขึ้นนั้นข้าพเจ้าขอตะโกนร้องว่าชายโยและยกมือทั้งสองขึ้นด้วยเพราะว่าเรื่องนี้จะทำให้ความสัมพันธ์ไทยลาวซึ่งมีอยู่อย่างลึกซึ้งนั้นสามารถกระชับพระราชไมตรีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นได้ข้าพเจ้าระลึกถึงน้ำใจของจอมพลผินที่ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยการแนะนำให้ข้าพเจ้ารู้จักท้าวกรและภริยาซึ่งเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ของประเทศลาวข้าพเจ้าหวังว่าในโอกาสนี้ความสัมพันธ์ไทยลาวนั้นจะพัฒนายิ่งขึ้นข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ส่งคำขอบคุณอย่างลึกซึ้งต่อชาวไทย20ล้านคนด้วยในฐานะเป็นอดีตแม่ทัพงี้ในช่วงยุติสงครามตอนนั้นมีทหารญี่ปุ่นรวบรวมอยู่ในประเทศของท่านถึง 112,000 คนเศษรวมกันอยู่ที่กรุงเทพนครนายกนครปฐมบ้านโป่งลำปางเป็นต้นเมื่อถูกขังอยู่ในประเทศของท่านพวกเราได้รับความกรุณาปราณีอย่างมากและเมื่อจะเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นนั้นท่านได้ให้ทั้งข้าวและน้ำตาลแก่พวกเราทุกคนเรื่องนี้เราทุกคนมีความรู้สึกขอบคุณแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็อดมีน้ำตาซึมออกมาไม่ได้ถ้ามองดูในทุกวันนี้คือหลังสงครามยุติมาแล้ว10ปีไม่มีประเทศใดที่แสดงมิตรไมตรีต่อประเทศญี่ปุ่นผู้แพ้สงครามมีแต่ประเทศเดียวเท่านั้นคือประเทศของท่านในโลกนี้ข้าพเจ้าระลึกถึงเรื่องนี้แล้วขอกล่าวแทนเพื่อนทหารขอแสดงความขอบคุณอย่างสูงมาณโอกาสนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสุขหาที่เปรียบไม่ได้ในโลกประเทศไทยนำเอาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักและสิ่งยึดถือแม่น้ำเจ้าพระยาไหลรินอยู่กลางประเทศอย่างมีความอุดมสมบูรณ์มีวัดอรุณวัดพระแก้วสูงตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำในเขตกรุงเทพทำให้ประเทศมีสันติภาพและประชาชนมีความสุขประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสุขซึ่งไม่มีประเทศใดเปรียบได้ในโลกนี้ทั้งหมดนี้ก็คือบันทึกทุกส่วนของนายพลนากามุระผู้บัญชาการทหารญี่ปุ่นประจำประเทศไทยแต่เรื่องนี้ยังจบลงไม่ได้ครับท่านทั้งหลายคงจำได้ว่าเมื่อจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ขึ้นยึดอำนาจเมื่อปี2500นั้นสุดท้ายจอมพลป.พิบูลสงครามก็ลี้ภัยไปอยู่ที่โตเกียวญี่ปุ่นจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของท่านเรื่องราวต่างๆที่ท่านนายพลนากามุระได้บันทึกไว้จะเห็นว่าให้เกียรติและยกย่องจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นพิเศษความเป็นเพื่อนของคนทั้งสองอย่างที่ผมได้เล่าไปในตอนต้นเพราะฉะนั้นเมื่อท่านนากามุระตัดสินใจเขียนบันทึกความทรงจำเล่มนี้ขึ้นแน่นอนครับจอมพลป.พิบูลสงครามตอบรับทันทีที่จะเขียนคำนำให้เพื่อนรักของท่านคำนำสำหรับหนังสือของเพื่อนสนิทปีพ.ศ. 2500เป็นปีสิริมงคลสำหรับพุทธศาสนิกชนและสำหรับตัวข้าพเจ้าเป็นปีที่ระลึกมีอายุครบ5รอบบริบูรณ์อย่างไรก็ตามเมื่อสิ้นปีพ.ศ. 2500นี้ข้าพเจ้าได้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย
หลังจากได้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวมาร่วม16ปีในขณะนี้ข้าพเจ้ามีชีวิตอย่างเป็นปกติสุขอยู่กับเพื่อนสนิทภายใต้การมีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะเพื่อนสนิทคนหนึ่งคือท่านนายพลนากามุระเป็นเพื่อนสนิทที่ได้เคยให้ความช่วยเหลือต่อกันในสมัยข้าพเจ้าเป็นนายกรัฐมนตรีและท่านเป็นผู้บัญชาการประจำประเทศไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเพื่อนสนิทของข้าพเจ้าคนนี้ได้เขียนหนังสือความทรงจำสมัยอยู่ในประเทศไทยเสร็จเรียบร้อยพอดีในปีพ.ศ. 2500และท่านได้ขอให้ข้าพเจ้าเขียนคำนำให้เหตุการณ์ทั้งหมดที่กล่าวมามีความประจวบเหมาะกันพอดีนั้นอาจดูเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกแต่โดยส่วนตัวแล้วข้าพเจ้าไม่สามารถอ่านและเข้าใจหนังสือเล่มนี้ได้เพราะเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่การประพฤติปฏิบัติที่ผ่านมาของเราทั้งสองคนได้ยึดถือหลักคำสอนของพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งได้มุ่งทำเพื่อชาติและสันติภาพและเราทั้งสองฝ่ายได้พยายามอย่างดีที่สุดที่จะบรรลุถึงซึ่งเป้าหมายสูงสุดดังกล่าวข้าพเจ้าจึงมีความเชื่อมั่นว่าเนื้อหาทุกประการของหนังสือเล่มนี้ได้เขียนขึ้นจากการยึดถือหลักคำสอนของพุทธศาสนาซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดดังกล่าวนั้นและเมื่อสงครามยุติแล้ว13ปีข้าพเจ้าได้มีโอกาสสนทนากับท่านอีกที่กรุงโตเกียวก็อดคิดไม่ได้ว่ามีกุศลกรรมหนุนส่งเราทั้งสองคนข้าพเจ้าขอแสดงความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ใจมาณที่นี้ด้วยพิบูลสงครามเมษายน2501คุณผู้ฟังครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้นำเสนอต่อไปยังท่านผู้ฟังเป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากเล่มหนึ่งครับแล้วก็เป็นบันทึกที่ตรงไปตรงมาบันทึกหลายตอนในหนังสือเล่มนี้สะท้อนให้เห็นความไม่ไว้วางใจจอมพลป.พิบูลสงครามแต่ท่านก็แยกความรู้สึกส่วนตัวกับความเคารพในฐานะเจ้าของประเทศออกจากกันท่านผู้ฟังคงยังจำได้นะครับตอนที่2487เดือนกรกฎาคมจอมพลป.แพ้โหวตในสภาต้องออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนายควงอภัยวงศ์ขึ้นมารับหน้าที่แทนสิ่งที่ท่านนายพลนากามุระเป็นห่วงก็คือว่ากลัวว่าจอมพลป.พิบูลสงครามจะไม่ยอมแล้วก็ยึดอำนาจซึ่งท่านก็มีเหตุผลที่จะห่วงใหญ่เช่นนั้นก็ได้ในพลนากามุระนี่แหละครับเดินงานในทุกวิธีทางที่ไม่ให้จอมพลป.ปฏิวัติถึงขนาดลงทุนเดินทางด้วยตัวเองมาเยี่ยมคารวะจอมพลป.พิบูลสงครามที่โคกกระเทียมที่ตั้งของศูนย์การทหารปืนใหญ่ในปัจจุบันครับเป็นเรื่องของชายชาติทหารด้วยกันทั้งคู่และท้ายสุดต่างก็เป็นมิตรที่ดีต่อกันหนังสือเล่มนี้อย่างหาอ่านง่ายครับเป็นของสำนักพิมพ์ศิลปะวัฒนธรรมก็คือมติชนนั่นแหละครับเครือเดียวกันพิมพ์ดูเหมือนจะครั้งที่3แล้วนะครับผมมีตั้งแต่ฉบับพิมพ์ครั้งแรกแล้วก็ยังซื้อตอนพิมพ์ครั้งที่2ครั้งที่3นี่เขาส่งมาให้ก็มีเรียกว่า3เวอร์ชันเลยล่ะครับเนื้อหาเหมือนกันหาซื้อได้นะครับตามแผงหนังสือราคาเล่มละ200บาทไม่หนาไม่บางครับ282หน้าอ่านเพลินยิ่งถ้ามีภูมิหลังของประวัติศาสตร์ในยุคนั้นก็จะยิ่งสนุกแล้วก็ได้รับความรู้ที่ลึกขึ้นในช่วงนั้น
คำถามที่จะเกิดขึ้นตอนนี้จากท่านผู้ฟังก็คือว่าแล้วต่อไปจะเอาเรื่องอะไรมาเล่ากันก็บังเอิญครับผมมีหนังสือดีอยู่เล่มหนึ่งไทยกับสงครามโลกครั้งที่สองของดิเลกชัยนามซึ่งเป็นหนึ่งในร้อยหนังสือดีที่คนไทยควรอ่านตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสกว.คุณผู้ฟังครับมีข้อสงสัยข้อโต้เถียงกันไม่น้อยว่าจอมพลป.พิบูลสงคราม เล่นบทเหมือนศรีถนนชัยทำท่าเหมือนจะอยู่ข้างอเมริกา ทำท่าเหมือนจะเป็นกลางแต่เข้าข้างญี่ปุ่นและไทยเองผมเคยได้ยินตอนเด็กๆนะครับพูดเหมือนดูถูกกันเองว่าไซมิสทอล์กผู้จากัดกรอกเชื่อไม่ได้เพราะตอนหลังสงครามเรากลับพลิกไม่แพ้ตามญี่ปุ่นไปด้วยอยากจะเรียนครับว่าบันทึกของศาสตราจารย์ดิเลกชัยนามหนังสือดีที่ควรอ่านของคนไทยเนี่ยนะครับ100เล่มได้บันทึกเรื่องราวไว้อย่างละเอียดคราวหน้า เราจะมาค้นหาคำตอบกันครับว่าท่าทีของไทยโดยเฉพาะก่อนญี่ปุ่นบุกเป็นอย่างไรกันแน่ตีสองหน้าหรือเปล่าครับคราวหน้าพบกับไทยกับสงครามโลกครั้งที่สองโดยดร.ศาสตราจารย์ดร.ดิเลกชัยนามท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในยุคนั้นครับบันทึกไว้อย่างละเอียดและมีเอกสารอ้างอิงไม่ใช่นึกเอาเองวันนี้ขอพระคุณที่ติดตามครับวันเสาร์หน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับเล่าสู่กันฟังกับพลเอกบัญชรชวาลศิลป์